ไม่เป็นไปได้ไงไม่มีใครตอบถูกเลยเนาะไม่ผ่านโต๊ะเลยโต๊ะโต๊ะฮะเจจิระยะไงนั่นมึงตอบไอ้โง่โง่แม่มึงกูตอบกูวายสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ครับเราจะมาทายสถานที่ท่องเที่ยวว่าอยู่จังหวัดไหนใครคือแบบว่าได้เที่ยวเยอะที่สุดจะได้เปรียบมากเลยเรามาดูว่าผู้เล่นของเราคือใครบ้างก็คนเดียวก่อนจะดูก็อย่าลืมกดติดตาม IG หรือใครมีต้องดูก็กดติดตามแล้วก็ไปเริ่มสถานที่ท่องเที่ยวแรกเลยครับป้า1 2 3ดูดีๆนะดูใครพูดให้คันได้ยินก็จะเสียคะแนนนะครับสูงไปหน่อยได้ไหมครับดูดีๆไอ้นี่สายตาขั้นอยู่ตรงนึงนะดูนะครับดูนะครับดูนะครับปึ๊บโอเคพอดูเยอะไม่ได้ไม่เก็บจังหวัดบอกเป็นสถานที่ยังไงได้ไหมจังหวัดไม่รู้จังหวัดครับเก็บเป็นจังหวัดครับเอ้าเป็นสถานที่ใครจะไปรู้วะขอใกล้ๆเรียนนี่บอกชื่อได้ไม่ต้องบอกจังหวัดก็ได้แต่ถ้าเกิดบอกจังหวัดก็ถูกเหมือนกันไม่สองคะแนนไม่เป็นเดียวเอาคนรู้ชื่อแต่ไม่รู้จังหวัดไงคิดว่าน่าใช่โอเคทุกคนเปิดครับบุราครับบอกชื่อสถานที่เที่ยวก่อนคือ3,000โบกจังหวัดอุบลราชธานีสองคะแนนเต็มสองคะแนนเต็มเดียวบอกเก่งกันละอันที่สองคือนี่อันนั้นใครเห็นไม่ชัดยกมือใครเห็นไม่ชัดยกมือต่อได้ไหมบอกจังหวัดได้ใครรู้สถานที่เที่ยวก็เขียนที่สถานที่เที่ยวได้เขียนสองอันขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบแค่นี้พอละเดี๋ยวพึ่งนี่ซุ่มซุ่มขาอีกคนอยู่สงขาทำไมไม่เห็นสงขาล่ะไม่สงขาก็สุราษฎร์เต่าไม่เห็นสุราษฎร์ถ้าเกาะมรกตมรกตอ่ะอืมภูเก็ตบ้างเกาะมรกตอ่ะบ้างไงบ้างบอกแค่มรกตอยู่ในสงขามรกตแอมเรียดีทุกคนเปิดครับเปิดเปิดเปิดภูเก็ตยะลาเอาไม่มีใครตอบอีกอย่างนี้เยอะเลยอ่ะคืออันนี้คือถ้ำมรกตเกาะมุกมันอยู่จังหวัดตรังคือเราเคยไปเที่ยวใช่ไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยเนี่ยทุกคนเคยไปสวยมากๆคุณใช้ดอทหรอทุกคนไปทำไมล่ะ1 2 3 1 2 3ไม่เคยไปมึงไม่ดูคลิปไม้เหม็นนิดอ่ะเออมึงดูคลิปมึงจะรู้เลยกูเคยไปลื่นกีดอยู่ที่นั่นอยู่อ้าวแล้วตูนก็ไม่ได้ไปไม่ใช่หรอกูคิดว่าน่าใช่ตอบนะหงายครับจังหวัดยะลายะลาอาวีไอ้พวกนั้นยะลายะลาพี่ช้าเร็วเดี๋ยวโดนตัดคะแนนนะช้าคำตอบที่ถูกต้องคือสกายวอล์กทะเลหมอกอาจะวิงนี่แหละปีตงยะลาได้สองคะแนนคะแนนเดียวอันต่อไปเอาแบบว่าทุกคนเคยไปเนี่ยทุกคนเคยไปแล้วนี่กูก็เคยไปหนึ่งสองสามอุ้ยโอ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 ้ยตลาดร้อยปีอัมพวาไอ้บอลอันนี้เราไปเดินทัวร์มาแล้วตรงเนี้ยไปเดินมาแล้วเอ้ยอย่าพยายามให้กันเห็นดิอย่าพยายามให้กันเห็นดิผมเคยเห็นในคลิปเอวาภูเก็ต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 โอเคใช่ครับไปคุยพอนตลาดโบราณโบราณอันนี้ผมคิดว่าจะมีคนที่รู้ดีอ้าวทะเลมาทางมึงอะแน่เลยแนนซี่ป่ะ1 2 3อุ้ยอุ้ยเลยนะอุ้ย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 อ๋อเดี๋ยวเขาดูยังอ๋อเลยเขาตะปูเขาตะปูหรอเฮ้ยอย่าลอกคำตอบพี่ช้างตอบตัวได้ผมอยู่ใต้อ่ะเชียงใหม่ก็มีอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามรู้ว่าอินกับพี่เอ็มมีเขียนภาษาไทยก็ได้อ่านไม่ออกพ่อดูอยู่เอ้ยพ่ออินจอยพ่อดูอยู่ไอ้พ่ออินจอยด้วยคำตอบที่ถูกต้องคือจังหวัดกระบี่ครับสถานนี้คือหาดถ้ำพนังเอาไปทะเลแหมทะเลตอนแรกคิดแล้วว่ากระบี่แต่เดียวพังควายเขวไม่มันเรื่องของเดียวดิเดียวพูดเลยพี่มาควายเขวนะไปกระบี่แล้วไปวงไปวัดบ้าง1 2 3อยู่ที่ไหนอุ๊ยอยู่ที่ไหนอยุธยาเลยเดี๋ยวอยุธยาเลยจังหวัดได้นะตอบจังหวัดได้นะฮะงั้นก็จังหวัดดีกว่าโอ้ใครตอบผิดนี่งู้เลยนะวัดแบบนี้มันมีที่ไหนบ้างอยุธยาอยุธยา2ซ้ำเปิดกรุงเทพกรุงเทพกรุงเทพถูกต้องครับกรุงเทพครับกูไม่ยอมโง่หรอกไอ้ยันเดบุตรภาพต่อไปรู้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 ดูไหนวะดูไหนวะดูไหนแล้วรู้อ่ะเคยไปอ่ะไปทุกที่อ่ะพี่อ่ะไม่เคยจะถูกเลยเปิดครับขาดเชิงเตาขาดเชิงเตาอู้ทำไมรู้เยอะขนาดนั้นล่ะครับผมขาดเชิงไม่ได้ไม่เป็นไปได้ไงไม่มีใครตอบถูกเลยไม่ใช่ถ่ายเชิงเท้าหรออ่างทองใช่ครับนครนายกครับอยู่ที่นครอ้าวอ้า
ไปคนละองค์ไม่ได้อยู่ฉะเชิงเทราแล้วอุทยานพระพิฆเนศนครนายกแต่พี่เขียนพระพิฆเนศข้างบนเมื่อกี้ไม่เกี่ยวสถานที่นี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ทุกคนตอบถูกน่าจะเก่งมากซูไม่เอาไว้จากเว็บไหนไอ้ตรงนี้ไปยืนคืออะไรมาป้าการยอปลาใช่มีการยอปลายอยังไงจะรักกันเลยไอ้ยาขอดูอีกรอบขอดูอีกรอบซูมภูเขาข้างหลังได้ไหมมันเป็นก้อนเมฆไม่มีภูเขามีมีแนวเขาอะทิวเขาอะซูมคนบนเรือพี่เพียวรู้จักลุงไต้ผมก็เก่งเกินอันนี้ยากจริงอันนี้ยากอันนี้ยอมยากก็ยากเฟิร์มก่อนมีคนใกล้เคียงนะอันนี้ใกล้เคียงก็ไม่ได้เหรอคำตอบที่ถูกต้องคือทะเลน้อยพัทลุงใกล้เคียงมีใครใกล้เคียงนี่กูใกล้เคียงอ๋อใช่ใต้ไม่ใช่ใต้ตรงไหนอย่างใต้เลยไปหน่อยนึงอันต่อไปคืออ๋อเอานะเดี๋ยวขอดูก็ดีใครรู้ก็อย่าบอกกันเดี๋ยวจะโดนคะแนนไปอันนี้เชียงแหละเชียงอะไรวะบุญเชียงไปหน่อยได้ไหมว่าเหนือเชียงไม่ได้เปิดเลยได้ไหมเก่งเพิ่มเก่งไปพวกนี้เขาดูเรียนใหญ่เขาดูดิลำปางแม่งเลยภาคใต้เปล่าวะไม่รู้เขียวซะขนาดนั้นที่ไหนก็มีต้นไม้ไม่แต่มันมีน้ำพุร้อนน้ำพุที่ไหนวะการต้มน้ำเป็นแบบการต้มน้ำพุหรือปล่อยไปไหนโอเคทุกคนเปิดครับลำปางอิสตาราดุดเชียงรายเชียงใหม่เชียงรายเชียงรายลำปางพี่ทำอะไรนะเชียงใหม่เชียงใหม่อิสตาราดุดคำตอบที่ถูกต้องคือบ่อน้ำพุร้อนเชียงใหม่ครับเฮ้ยโอ้โหมันแบบ normal มากอ่ะเอาแล้วไม่มีคำตอบเชียงใหม่เลยเหรอมีไงตอบเยอะแยะไม่เท่บ้างวะเอ็มถูกนะเว้ยเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าอยู่เชียงใหม่เขารู้ไงครับไอเอ็มไงรู้อันนี้คือภาพมาแล้วแผ่นเดิมก็ง่ายดิไอ้ยาพูดดิน้องอยากพูดไอ้ยานอะโพโล11ไม่เห็นแต่ไม่รู้จังหวัดว่ะจังหวัดจังหวัดอะไรวะใครไม่รู้จังหวัดตอบเขียนชื่อสถานที่เที่ยวได้เหมือนว่าเราเคยจะมีโอกาสได้ไปด้วยนะหรอใช่ถ้าจะไม่ผิดใช่โอเคเปิดบึงกาฬเชียงรายเขาอะไรสามวันเชียงวันบุรีรัมย์บึงกาฬโอเคคำตอบรวมคือเขาสามวันบึงกาฬครับเขียนเขาวานอ่ะอ่าเทียมเนี่ยหนึ่งสองสามแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอันนี้ลอกได้เลยแป๊บ21ประตูดวงอาทิตย์ทะลุกันทุกประตูดูใหญ่เกียรติมากเลยผมเคยไปที่นี่ด้วยแป๊บหนึ่งนะผมอยากได้2คะแนนนะได้คะแนนเดียวคุณก็เอา2คะแนนให้ได้เป็นคนแก่ที่พูดไม่ฟังคุณเป็นคนแก่สมัยนี้จริงๆแม่งโคตรดื้อเลยใครตอบผิดโคตรโง่เลยได้ได้ไอ้กูขอดูอีกทีดิโอเคเปิดครับไปลพบุรีเปล่าพนมรุ้งปราสาทหินพนมรุ้งบุรีรัมย์โอเคคำตอบที่จองคือเอาบอกจังหวัดก่อนจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทพนมรุ้งนั่นแหละครับทุกคนต้องอย่างนี้สิ2คะแนนที่ได้2คะแนนใครเดียวพี่ช้าคะแนนเดียวนะคะแนนเดียว1 2 3พี่อะไร10บาทปูโตฮะปูโตฮะปูโตฮะสัตหังสัตหังปูโตฮะนี่จิระยะไงซารุโตะซารุโตะซารุโตะใช่ไหมกีระยะกีระยะแล้วตรงหมัดที่เจ้าจังหวัดอะไรมีกบเยอะปิดเปลี่ยนปิดฉันที่แล้วปิดลงเหมือนนะเมงเขาเนี่ยเมงเขาปิดแล้วลงเลยโอเคเปิดควันเปิดอุดรยะโสคำตอบพี่จองคือยะโสดอนครับตึงยักษ์ด้วย2คะแนนเอ้ยพยากันฆ่าพี่พิธภัณฑ์กี่กันฆ่าเลยนะพยากันฆ่ามั้ยเออตึงยักษ์ตึงยักษ์อะไรวะโอ้ยไอ้โง่โง่แม่งมึงกูตอบถูกไอ้ควายมัปโลครับผมนะครับเออมึงคือตึงยักษ์แน่แก่แล้วไม่ยอมเถียงอ่ะ3วินะ3วิด้วย3วิด้วยเกมเร็วด้วย1 2 3หนึ่งสองสามได้กระแบงไม่บอกกูได้2คะแนนเฮ้ยไอ้เหี้ยหรือมันคือไอ้เหี้ยหรือมันคือพัทยาไอ้เหี้ยเมืองจำลองป่ะไอ้เหี้ยเมืองจำลองพัทยาพิเศษพัทยาตอบเลยสามพี่จบเวลาหนึ่งสองเปิดเชียงรายเชียงรายวัดร่องขุ่นเชียงรายวัดร่องขุ่นเชียงรายวัดร่องขุ่นเชียงรายคะแนนเดียวนะแล้วกูตอบคะแนนนะกูตัดไว้ก่อนเลยนับเป็น1คะแนนนะยังไงก็1นอกจากคนอายุเยอะให้2ลบติดลบไปเพราะแก่ใกล้ลงโลกแล้วอยู่ไม่ได้ให้น้องๆเกิดบ้างมึงอ่ะไปก่อนกูอีก1 2 3โอ๊ยรู้เลยมันเป็นสัน
ที่ท่องเที่ยวหรอวะยังไม่เคยไปเลยเอ้ากูคิดว่าบ้านกูนาธานซะแล้วกูคิดว่าอเมริกาซะแล้วอยู่ที่ไทยเหรออยู่ไทยก็คิดนี่คิดถูกแล้วมั้ยเปิดทุกคนยูทายูทายยูทายบ้านโฮบ้านโฮดูพ่อดูพ่อแซดโฮมที่อเมริกาครับบ้านมินิเอเจอร์หนึ่งสองสามอุ้ยฟังนะไอ้กูเคยไปยืนถ่ายรูปตรงนี้ด้วยมันจังหวัดอะไรวะจะไปไงดีไปก็รู้แล้วใช่นี่ง่ายนี่ง่ายมากเป็นอะไรเก่าๆกูไปสุโขทัยหมดอ่ะไอ้สุโขทัยใหม่เฮ้ยทุกคนเปิดครับพยาบโบราณประจวบสุโขทัยมาแล้วอ๋อดีโควิดจังหวัดประจวบครับผมพยานพักอะไรนะยาราชพักอ่าหนึ่งสองสามที่ไหนทะเลหมอกแป๊บนึงคือทะเลพี่ภูทับเบิกเนี่ยใช่ขอดูรอบเป็นหมอกหรือเป็นทะเลซูมไปตรงดวงอาทิตย์ได้ไหมอ่ะนั่นประมาณวันที่เท่าไหร่พี่เพียวน่าจะ4สิงหาของเมื่อ2ปีแล้วรูปนี้สถานที่เที่ยวอันนี้คือเปิดครับภูสิงห์โอ้จบแล้วจังหวัดเชียงรายเชียงรายไม่มีใครถูกเลยนะครับ1 2ตับรู้อะไรรถไฟป่ะรถไฟป่ะรถไฟพร้อมทุกคนเปิดครับกาญจนบุรีถูกต้องครับผมไม่ดูยิ่งเขียนผิดเลยพี่เขียนชื่อเต็มถูกต้องสะพานข้ามแม่น้ำแควถูกทุกคนนะน้องมุกได้2คะแนนว่าไงพวกที่เขียน2อย่างตอนนี้ขึ้นคะแนนครับตอนนี้คะแนนมากที่สุดคือเพียวกับพี่เอ็มนะเพียวเขาเก่งความรู้รอบตัวดีแต่รอบตัวยกเว้นตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่รู้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องตัวเองเพราะว่าเรื่องเรามันจ้องมีคนคอยจ้องกระเสือกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรู้เราเปลี่ยนจากให้เขาขาหักเป็นอื่นหักเป็นเรื่องอื่นไม่ต้องเข้าใจว่าลุงเขาไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยช่วงนี้เหงาคู่ดีกว่าจูนนั่งอยู่ในห้องคนเดียวจูนนี่เป็นว่าจูนเลยนะหนึ่งสองสามสถานที่เที่ยวอะไรวะขอดูหน่อยดิอะไรอ่ะว่าเอ็มรู้อะไรอ่ะมึงก็รู้พี่ช้างอะไรวะมันคืออะไรอ่ะหนึ่งสองสามเปิดพี่ช้างฮะใช่ครับอยู่จังหวัดกรุงเทพครับชื่อทุกคนเคยไปเที่ยวเฮ้ยไม่เคยใครเคยไปเที่ยวยกมือไอเอ็มไม่เคยใครเคยไอ้เนี่ยไม่ได้ยกมือเอาเยอะไม่ยกอ่ะก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดใจกดซับสไครบ์กดแชร์ให้กับช่องบูดาวด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย